ข่าวต่อไปสาระมากโอ้ข่าวนี้รุนแรงมากยากนิดหนึ่งนะฮะเขาบอกว่ายังมีรายงานออกมานะครับว่าการดัก SMS ทุกวันนี้มันมีช่องโหว่หนึ่งของระบบ SMS ทุกทีเราจะส่งทำระบบ e-banking เนี่ยธุรกรรมเขาบอกว่าโอ้ทำธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปเนี่ยนะปลอดภัยเรามีระบบตรวจสอบ2ชั้นเรามี OTP ยิ่งมาใช่ไหมไอ้ตรงเนี้ยทุกวันนี้ไม่ปลอดภัยแล้วนะครับทำไมครับสิ่งนี้ชื่อว่าSignaling System Number 7หรือว่า SS7 มันคือวิธีการแฮ็กช่องโหว่ผ่านทาง SMS ถ้าเขาสามารถเอา OTP จากฮิมมี่คุงไปได้จะเกิดอะไรขึ้นครับเขาก็เอาตังค์ผมไปนะสินั่นสิ บัญชีคุณก็เกี้ยงเลยนะก็คือหลักการทำงานของการเขาเรียกว่าล็อก2ขั้นตอนมันเป็นยังไงนะพี่คือปกติเราใส่ user กับ password เราอยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่ user กับ password มันขโมยกันได้จำง่ายผ่านทางแฮกหรือว่าถอดรหัสออกมาแต่อีกอันนึงเนี่ยค่อนข้างยากก็คือ OTP ที่ส่งมาเป็นคลาสพอเราล็อกอินปุ๊บมันจะต้องให้ทางนู้นส่ง SMS มาเครื่องเราเพื่อยืนยันตัวเลขใช่เรียกว่า OTP นั่นเองซึ่งมันจะส่งมาที่เครื่องเราเท่านั้นใช่เบอร์เราใช่ไหมสมมติยืนยันมีใครได้ username กับ password เราไปล็อกอินใส่แอปเครื่องอื่นมันก็ยิงมาที่เครื่องนี้อยู่ดีอดเข้าไม่ได้แต่ทุกวันนี้ไอ้ SS7 เนี่ยมันอาศัยช่องโหว่ที่ว่าการที่ผู้ให้บริการส่ง SMS มาหาเราแล้ววิ่งมาปุ๊บมันไม่ได้วิ่งมาทอดเดียวเหมือนนี้ครับถ้าเราอยู่ในประเทศเนี่ยยังโอเคมีตัวกลางขึ้นมาแต่เวลาเราอยู่เมืองนอกเราต้องส่งผ่านโรมมิ่งระบบโรมมิ่งคือผู้ให้บริการคนที่1ส่งมาหาคนที่2ใช่มั้ยฮะคนที่2ส่งมาหาคนที่3แล้วค่อยมาส่งมาเครื่องลูกขายไอ้ช่องโหว่ตรงนี้ตรงนี้บริเวณนี้มันสามารถเอาโทเค็นที่ไปซื้อในตลาดแฮกเกอร์เข้ามาดักจับตรงนี้ได้แล้วรับ OTP ไปแทนเราก็คือความชั่วมันจะอยู่แถวตรงกลางตรงนี้ใช่ไหมพี่ใช่มันจะอยู่แถวๆพุงนี่แหละเราถึงได้ลงพุงกันเนี่ยเอามาทำไมครับพี่เอาผมมาทำไมช่วงลมมิ่งเอาคุณมาออกความเห็นไงนี่คุณกำลังทำได้ดีเลยอันนี้ถือว่าจะเรียกว่าใกล้ตัวหรือไกลตัวดีพี่คือไอ้ระบบ SS7 แฮกผ่านระบบนี้นะฮะบ้านเรายังมีไม่เยอะแต่เชื่อได้ว่าสักวันหนึ่งมันต้องมาเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ใช้ระบบนี้อยู่แล้วอย่ามั่นใจโดยเฉพาะธนาคารพาณิชย์ในหลายๆเจ้าในประเทศไทยตอนนี้นะฮะถ้าคุณคิดว่าระบบนี้ยังดีอยู่เนี่ยคุณต้องทำหลังบ้านคุณให้แน่นมากๆว่ามันสามารถเสียบเข้าไอตัว SS7 นี้ได้หรือไม่ถ้าได้นะคุณต้องรีบแก้ไขเพราะเกิดวันไหนแฮกเกอร์มันหันมาเล่นคนในประเทศไทยนะเราจะโดนกันไม่น้อยเลยเลยใช่ไหมยิ่งใช้อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งทุกวันนี้เยอะกันโอ้โหสิ้นเดือนนะเป็นไงระบบล่มเงินหูหลายธนาคารเลยคือโอนเงินเข้าไปไม่ได้ไม่แดดมันไม่ส่องไงฝุ่นมันบางเลย 2.5 PM มันเศร้าจังพี่ผมเศร้าจังเลยจริงๆผมก็เป็นปัญหางั้นเหมือนกันนะใช่ช่วงสิ้นเดือนนี่จะโอนเงินไปโอนไม่ได้พี่เพราะอะไรเงินหมด